็วันนี้แป้งอ่ะจะมาแก้บนที่วัดหลวงพ่อโสธรแล้วก็จะมาแก้บนด้วยไข่ต้ม 10,000 ฟองทุกคนมันต้องแบบเยอะมากหลวงพ่อโสธรแล้วก็วันนี้แป้งอ่ะจะมาแก้บนนะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะเรื่องแบบว่าให้มาขอพรที่วัดหลวงพ่อโสธรใช่ไหมคือขอได้ทุกอย่างโชคลาภแบบให้เรียนเก่งประสบความสำเร็จอะไรขอได้หมดเลยค่ะทุกคนยกเว้นสองเรื่องค่ะทุกคนก็คือขอให้จับได้ใบดำนะคะไม่ไปเป็นทหารไม่ได้เพราะว่าท่านอ่ะชอบให้ลูกหลานเป็นทหารอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องขอลูกเขาบอกมีความเชื่อว่าท่านจะแบบส่งให้แบบลูกคนนั้นต้องไปเป็นทหารอะไรประมาณนี้เกิดมาทำไมไอ้เนี่ยคนแบบนี้ที่เพิ่งไปอ่านข้อมูลมานะคะก็คือวัดหลวงพ่อโสธรคือเมื่อสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาอันนี้คือเพิ่งก็ไม่รู้นะอันนี้เพิ่งอ่านมาจากในดิคุณาทุกคนก็คือเขาบอกว่ามีพระลอยมาในน้ำสามองค์เหมือนชาวบ้านเนี่ยจะแบบเอาขึ้นจากน้ำยังไงก็เอาขึ้นไม่ได้เลยแล้วเหมือนพระสามองค์นั้นก็คือเหมือนไหลไปตามน้ำไปเรื่อยๆซึ่งเหมือนกับว่าแต่ละองค์ก็ไปอยู่ในแต่ละที่อย่างองค์แรกองค์ที่หนึ่งนี่ก็คือเหมือนอยู่ที่วัดนี้ก็คือเป็นหลวงพ่อโสธรแล้วก็จะมีวัดหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็อีกองค์นึงก็คืออยู่ที่คลองวัดบางพีก็คือ3องค์นะคะก็คือเป็นที่เขาเล่าขานกันมาทุกคนแล้ววันนี้ค่ะป้าก็จะมาแก้บนด้วยไข่ต้ม 10,000 ฟองทุกคนมันต้องแบบเยอะมากๆนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปแก้บนด้านในกันเลยดีกว่าไปก็คืออันนี้คุณป้าเขาแนะนำมานะคะก็คือคุณป้าเป็นเจ้าของร้านนะชื่อร้านว่าโดนอารมณ์ไข่ต้มนะคะคือสามารถเข้าไปสั่งในเพจก่อนก็ได้นะคะป้าก็สั่งในเพจมาก่อนเหมือนกันคือคุณป้าเขาก็เอามาวางไว้ให้ที่โบสถ์เลยเราก็คือมาที่โบสถ์แล้วก็รับของแล้วก็โอนเงินแล้วก็ทำพิธีได้เลยเดี๋ยวเราแก้บนกันก่อนแล้วกันเนาะทุกคนเราต้องทำยังไงบ้างก็คือเนี่ยเขาให้มีบทสวดมาให้ด้วยซึ่งก็คือเราสวดตามนี้ได้เลยหรือว่าเราจะสวดตามที่เราขอไว้อะไรเงี้ยว่าเราอะเคยมาขออะไรไว้แล้วก็ตอนนี้สำเร็จแล้วแล้วก็นำของมาถวายตามที่เคยแบบบอกท่านไว้แล้วก็ขอให้แบบสิ้นบนขาดกันอะไรประมาณนี้แก้บนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากให้ข้ามมาอีกฝั่งนึงด้วยนะคะก็คือเป็นฝั่งในวัดเนาะอันนี้ก็คือจะมีหลวงพ่อโสธรองค์จริงอยู่ก็จะกลับแล้วอยากให้แวะมาไหว้ฝั่งนี้ก่อนแล้วก็หลังจากที่แก้บนนะคะก็คือเดี๋ยวแป้งจะกลับไปลาไข่1หมื่นฟองนะก็ที่คุยกับพี่ที่ร้านไข่ต้มมาคือตอนแรกพี่เขาก็ถามประมาณว่าจะขนกลับหมดเลยไหมหนูเอารถมาแบบขนพอใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออหนูน่าจะไม่ได้เอากลับหรือก็อาจจะเอากลับแค่นิดหน่อยอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยแนะนำว่างั้นเอาไปบริจาคที่เรือนจำไหมเพราะที่เรือนจำคนเยอะแล้วอยู่ไม่ไกลจากวัดก็เลยเดี๋ยวเราจะพาไปแต่ว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวตามกันไปดูแล้วกันค่ะทุกคนไปค่ะโอเคตอนนี้ก็ถวายพวงมาลัยเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือแก้บนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่เขาพาเอาไข่ไปบริจาคกันนะคะจากครบทั้ง3ที่แล้วนะคะเดี๋ยวไล่ให้ฟังก่อนรอบนึงก็คือมีที่แรกไปที่เรือนจำเนาะบริจาคไป 5,000 ฟองนะคะเพราะว่าที่นั่นมีนักโทษประมาณ 3,000 คนแล้วก็ที่ที่2เนี่ยเป็นโรงพยาบาลพุทธโสธรอันนี้บริจาคประมาณ 3,000 ฟองแล้วก็ที่ที่3นะคะอันนี้ก็คือที่ศาลเจ้าแม่กวนอิม 2,000 ฟองเนาะแล้วก็ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมแบบเป็นมูลนิธิด้วยเขาก็จะเอาไปกระจายให้กับในชุมชนอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆว่าคือตอนที่แบบเหมือนเขาขนลงอะไรเงี้ยคือรู้สึกขนลุกอะแบบเราได้แก้บนแล้วด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็คือเราก็ได้เอามาแบบบริจาคต่อคือมันรู้สึกดีมากเลยทุกคนแล้วก็คือโชคดีมากที่เหมือนแบบเออรู้สึกว่าเลือกร้านไข่ต้มไม่ผิดนะนี่ก็คือเลือกในแบบเฟซบุ๊กเว้ยทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็ทริปนี้ก
กลับบ้านกันแบบมีเอนจอยเนาะเดี๋ยวเราก็ไปทำงานกันต่อนะคะคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เนาะแบบว่าเรื่องแบบที่นี่มายังไงอะไรแบบนี้หรือว่าใครอยากจะมาบริจาคบ้างอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มาถามได้ถ้าเกิดรู้อะไรก็เดี๋ยวจะช่วยตอบนะคะน่าจะไปมูที่ไหนเดี๋ยวติดตามชมกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แป้งด้วยวันนี้ไปก่อนละค่ะ ทุกคนค่ะก็คือนี่กลับมาในห้องแล้วนะเราจะไปแก้วหลงพ่อโสธรแล้วใช่ไหมแล้วก็ตรงที่จอดรถอะมันมีร้านขายขนมเปี๊ยะขนมจ่าแล้วก็น้ำพริกปลาย่างคือแบบเข้าใจไหมคะทุกคนนะคือเขาแบบอยากขายมากจริงๆเขาก็อ้อนแบบก็เข้าใจเขานะก็เลยช่วยซื้อมาแม่งทุกร้านเลยทุกคนแล้วก็อันนี้ขนมเปี๊ยะคืออันนี้ก็ชอบอยากกินด้วยไม่เคยลองกินที่มันเป็นแบบขายเยอะๆเลยก็เลยจะลองซื้อมาชิมดูเดี๋ยวมาหั่นดูว่ามันจะตรงปกไหมที่นี่หรือมันตรงปกไหมตรงปกหรือเปล่าจะเสียงเพี้ยนว่าอุ้ยหน้าไปไหนหน้าไปที่หน้าไปตรงไหนทุกคนไม่แย่อย่างที่เพี้ยนฝอยทองแอบอยู่นี่ไปค่ะไปกินดีกว่า